สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเวลา 9:17 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติเป็นอาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุขนาด7ชั้นที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558และได้รับพระราชทานนามและพระราชานุญาตให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติประดับไว้ที่ป้ายชื่ออาคารนอกจากนี้เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลขนาด365เตียงและเป็นศูนย์อุบัติเหตุศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการศูนย์รับส่งต่อศูนย์ที่2ของจังหวัดจึงรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งตะวันตกโดยรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอแม่สอดและรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชน4แห่งได้แก่โรงพยาบาลพบพระโรงพยาบาลอุ้มผางโรงพยาบาลแม่ระมาดและโรงพยาบาลท่า2ยางรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล22แห่งโดยดำเนินงานให้บริการห้องผ่าตัดและให้บริการประชาชนตามแนวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาโอกาสนี้พระราชทานของเยี่ยมพยาบาลของโรงพยาบาลที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยเมื่อ4ปีที่แล้วและปัจจุบันยังต้องรับการรักษารวมถึงผู้ป่วยอื่นด้วยและจากนั้นเวลา 11:22 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านหม่องกัวหมู่ที่7ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากแต่เดิมชื่อว่าโรงเรียนปฏิบัติการจิตวิทยาตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหม่องกัวเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2526โดยครั้งนั้นรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3และได้รับพระราชทานนามโรงเรียนใหม่เมื่อปี2556ปัจจุบันมีนักเรียน388คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงเป็นนักเรียนบ้านไกล90คนมีครูตชด5คนครูอัตราจ้าง9คนและผู้ดูแลเด็ก3คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการก่อสร้างอาคารเรียนท่าอากาศยานไทยซึ่งบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสร้างขึ้นเมื่อปี2555เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นประกอบด้วย4อาคารคืออาคารเรียนมัธยม6ห้องอาคารเรียนอนุบาลบ้านพักนักเรียนหญิงบ้านไกลและบ้านพักครูอีก6ห้องจากนั้นทอดพระเนตรการเรียนการสอนซึ่งจัดให้มีการอบรมนักเรียนเพิ่มเติมและส่งครูไปอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรวมทั้งเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่สูงชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากโดยให้ศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร3คนและศึกษาเพื่อเข้ารับใบประกอบวิชาชีพครูที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช4คนส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านการปลูกพืชผักสวนครัวตลอดจนโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณรอบโรงเรียนโดยใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติมีปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งซึ่งเรื่องนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนแก่หมู่บ้านเพิ่มเติมโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่มาตรวจรักษาโรคแก่นักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้ป่วยเข้ารับบริการ410คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคกล้ามเนื้อและกระดูกรวมทั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทานมีผู้เข้ารับบริการ177คนและพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนาและไร่พริกต่อมาเวลา 14:32 นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลอุ้มผางปัจจุบันมีเด็กในจังหวัดตากที่มีระดับสารตะกั่วในเลือดสูงกว่าปกติเข้ารับการรักษาส่วนใหญ่อายุ 1-14 ปีและมีระดับสารตะกั่วในเลือดสูงกว่าปกติคิดเป็นร้อยละ 87.09 ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการมีแบตเตอรี่แบบตะกั่วภายในบ้านรวมถึงการใช้ภาชนะอลูมิเนียมคุณภาพต่ำในการประกอบอาหาร อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลได้ให้ความรู้ในการป้องกันตนเองเพื่อลดการสัมผัสตะกั่วจากในและนอกบ้าน
ซึ่งในปี2559จะมีแผนจัดทำโครงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลในเด็กที่มีภาวะโลหิตจางและน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ใน3หมู่บ้านคือบ้านแม่กลองคีบ้านแม่จันทะและบ้านเลตองคุโอกาสนี้ทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีปัญหาด้านโภชนาการและโรคติดต่อที่เป็นอันตรายถึงชีวิตอาทิโรคมาลาเรียและไข้เลือดออกจากนั้นทรงเปิดอาคารโรงงานทำขาเทียมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงพยาบาลอุ้มผางดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ผลิตและใส่ขาเทียมให้กับผู้พิการขาขาดเนื่องจากอำเภออุ้มผางเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแนวชายแดนเคยมีการสู้รบทำให้มีผู้บาดเจ็บสูญเสียอวัยวะจากเหตุระเบิดพิการขาขาดจำนวนมากและยังคงพบผู้บาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดอยู่บ้างทำให้การดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบากต้องใช้ไม้วัสดุต่างๆเพื่อต่อทำเป็นขาที่ผ่านมาผลิตและใส่ขาเทียมให้กับผู้พิการขาขาดได้สัปดาห์ละ 2-3 คนปัจจุบันมีผู้พิการขาขาดจาก5อำเภอในจังหวัดตากอาทิอำเภอท่าสองยางแม่ละมาดและอุ้มผางกว่า 1,000 คนรอรับบริการ ขออภัยค่ะนอกจากนี้มีแพทย์นักกายภาพบำบัดและช่างทำขาเทียมจากโรงพยาบาลอุ้มผางที่ผ่านการฝึกอบรมทำขาเทียมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยคอยให้บริการทั้งการทำขาเทียม4ระดับคือระดับเนื้อเข่าข้อเข่าใต้เข่าและข้อเท้าต่อมาเวลา 16:37 เสด็จพระราชดำเนินยังเมืองผาแดงอำเภอแม่สอดเพื่อประทับแรมณเรือนรับรองในโอกาสนี้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคมนี้ได้มีนายอาสาสารสินประธานกรรมการบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและจัดถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำในโอกาสนี้พร้อมงานเลี้ยงอำลาการปิดเมืองผาแดงโดยนายอาสาได้กราบบังคมทูลเรื่องแผนการปิดเหมืองในปี2559รวมถึงการฟื้นฟูเหมืองกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม